ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อ่านและผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับนิยายเรื่องที่3กันแล้วนะคะครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเชิญอ่านและรับฟังกันได้เลยค่ะคืนสันตายณหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองในจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่พอสมควรหลายหลายครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้บ้างก็มีฐานะบ้างก็ไม่มีฐานะแต่มีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้ยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวและก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้จะมีคนมากินกันเยอะพอสมควรบ้านหลังนี้หลักๆแล้วจะมีผู้อาศัยอยู่3คนเป็นคนเชื้อสายจีนทั้งหมดมีพ่อและลูกชายและลูกสาวซึ่งลูกชายคนโตของเขาชื่อยงส่วนลูกคนเล็กชื่อเฮยส่วนพ่อของเขาชื่อเตี้ยยงมีนิสัยที่ขยันขันแข็งชอบช่วยพ่อทำงานส่วนเฮยเป็นคนที่ไม่เอาไหนชอบเที่ยวเอาเงินที่ขายก๋วยเตี๋ยวได้ไปเที่ยวกับแฟนของเธอเฮยมีแฟนอยู่คนหนึ่งชื่อโต๊ดก็มีนิสัยเหมือนกับเฮยจึงอยู่ด้วยกันได้เย็นวันหนึ่งเมื่อได้เวลาปิดร้านยงได้มานั่งนับเงินที่ขายได้ในแต่ละวันและมานั่งรอเพื่อที่จะรอจ่ายเงินให้เด็กเสิร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้มีเด็กเสิร์ฟอยู่2คนชื่อโอมกับตู่2คนนี้ก็จะมีนิสัยเห็นแก่ตัวชอบเกี่ยมกันทำงานเป็นนักเลงอันธพาลยงนั่งรอไปเรื่อยๆจนสักพักตู่ก็ได้เดินมาพอดีเฮียครับอ้าวมาแล้วเหรออาตู่อันนี้ค่าแรงหรือขอบคุณครับเฮียครับผมเก็บตกเสร็จแล้วผมกลับก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เหลือหัวให้อาโอมมาทำเองครับเมื่อคุยกันเสร็จแล้วก็ได้เดินจากไปสักพักโอมก็เดินมาอ้าวอาโอมนี่ค่าแรงหรือขอบคุณครับเฮียแล้วอาตู่กลับไปแล้วนะยังไงเฮียฝากปิดร้านด้วยได้ไงครับมันจะทิ้งให้ผมทำคนเดียวไม่ได้นะเมื่อยงได้ยินที่โอมพูดก็โมโหขึ้นมาทันทีทำไมจะไม่ได้ทีหรือยังปล่อยให้อาตู่ปิดร้านเองหลายวันหรือนี่มันจริงๆเลยนะไม่รู้ละปิดร้านด้วยก็ได้ครับเฮียเมื่อโอมปิดร้านเสร็จแล้วก็ได้เดินกลับบ้านไปในระหว่างทางกลับบ้านโอมก็ได้เจอตู่ที่ร้านเล่าพอดีโอมจึงคิดอะไรออกจึงพูดว่าเฮ้ยไอ้ตู่กูขอยืมเงินมึงหน่อยสิไม่ได้เว้ยนี่เงินของแม่กูก็กูบอกว่าขอยืมหน่อยไงเดี๋ยวกูคืนไม่ได้เว้ยก็กูบอกว่ายืมหน่อยไงต้องให้กูใช้กำลังใช่ไหมจากนั้นโอมก็เข้าไปชกต่อยตู่ทันทีแล้วโอมก็ได้แย่งเอาเงินตู่ไปจากมือทันทีเมื่อตู่กลับมาที่บ้านนี่หน้าแกไปโดนอะไรมาหนักแม่ตู่ถามเปล่าครับแม่ไปโดนใครรังแกมาอีกสิงั้นหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวไปหาแม่ที่ห้องเมื่อตู่กินข้าวเสร็จก็ได้ไปหาแม่ที่ห้องแม่ของเขาจึงได้ทายาให้จากนั้นเขาก็เข้านอนจบตอนที่1